กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับผมครับวันนี้ก็มาตรวจสอบสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศลมว่าวกันหน่อยครับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปสัปดาห์กว่าๆครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็อิงจากโมเดลวินดี้เป็นหลักครับผมซึ่งเป็นโมเดลสากลที่พี่น้องสายพยากรณ์อากาศเอาไปใช้กันเยอะแยะมากมายครับผมดูจากโมเดลครับพื้นลมล่างครับจากโมเดลก็จะสังเกตเห็นว่าครับเส้นไอโซบาร์1012ถึง1014เนี่ยยังขยับขึ้นลงๆนะครับในช่วงวันพุธหรือวันนี้แหละครับวันพุธเนี่ยและค่าลมก็น่าจะมีอยู่บ้างครับสำหรับสายแล่นว่าวอย่างเราก็ในบางพื้นที่อาจจะซอดแจ้งได้ครับอย่างมหาสารคามบ้านผมเนี่ยก็น่าจะวิ่งได้เหมือนกันครับคืนนี้ส่วนจะซอดแจ้งหรือไม่นี่ก็ต้องไปลุ้นอีกทีครับผมอากาศตอนนี้ก็แถวบ้านเราก็ภาคอีสานบ้านนานี่ก็น่าจะกำลังเย็นๆพอดีครับส่วนภาคกลางวันเนี่ยโอ้ร้อนจนแสบด่าครับผมร้อนมากครับร้อนมากเมื่อวานอยู่ที่บ้านผมก็มีฝนตกนิดนึงครับอาการเซ็งขึ้นมาเลยครับเข้าที่ตากไว้ก็โดนฝนไปบ้างครับผมดูตามโมเดลกันเลยครับพี่น้องดูตามโมเดลกันเลยครับผมโมเดลเริ่มขยับไปเรื่อยๆครับพอไปถึงวันที่18จากวันที่18ถึงวันที่21ครับผมจะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์ครับเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มไม่เรียงตัวถี่ลงมาครับและขยับห่างมากขึ้นครับทางภาคอีสานบ้านเฮาก็จะแสดงว่าลมครับมันก็จะเริ่มอ่อนลงและก็เกิดอากาศแปรปรวนขึ้นครับเริ่มลมเริ่มห่างหายครับพี่น้องคือพี่น้องสายว่าวทุกๆท่านเนี่ยก็คงต้องพักเบรกบินสักระยะครับผมถือว่าพักเบรกเตรียมสนูเตรียมเชือกหรือใครมีว่าวเสียหายก็ซ่อมว่าวกันไปก่อนครับช่วงนี้ส่วนความหนาวเย็นก็จะหายไปด้วยครับและก็จะมีฝนตกได้บ้างในบางพื้นที่ครับผมระหว่างวันที่18ถึงวันที่21นะครับผมจากโมเดลขยับไปเรื่อยครับพอถึงวันที่22ครับผมวันที่22นี้ก็มีเฮครับสังเกตถึงว่าเส้นไอโซบาร์ครับพี่น้องเส้นไอโซบาร์ได้เรียงตัวถี่ยิบครับในทางตอนล่างของประเทศจีนและเริ่มค่อยๆขยับลงมาครับผมเริ่มค่อยๆขยับลงมาทางประเทศไทยบ้านเรานั่นก็หมายความว่ามวลอากาศเย็นครับกำลังเริ่มแผ่ลงมาอีกละรอบครับผมและรอบนี้โอ้ไม่ต้องห่วงครับลมกันโชกแรงครับลมสายหูดครับจังแท้แน่นอนครับเหมาะสำหรับสายแข็งมักจวดเหมาะสำหรับสายแข็งอย่างพวกเราๆครับแล้วก็น้องๆทุกท่านก็เตรียมบินได้ครับเตรียมตัวสนั่นกันครับทำสนูทำเข้าสนูกันให้ดีครับเตรียมตัวให้พร้อมครับผมสำหรับการลงมาของลมหนาวรอบนี้ได้บันเทิงแน่นอนสนั่นวันไหวทั้งคืนแน่นอนครับว่าวปีก่อนก็ควรงดออกจากฝั่งครับลมหดระหว่างวันที่22ครับผมเป็นต้นไปดูจากภาพดูตามโมเดลกันยาวๆเลยครับไล่ตั้งแต่เย็นวันที่22เป็นต้นไปครับไปจนถึงวันที่25 26จนจบค่าลมที่โมเดลตามคลิปให้มาครับผมเส้นไอโซบาร์ก็เรียงตัวถี่ลงมาสอดคล้องกับค่าลมทางอุบลครับจากวันที่22เป็นต้นไปค่าลมโหดมากครับผมสามารถเล่นว่าวได้ซอดแจ้งเกือบทุกๆวันก็ว่าได้ครับผมก็แสดงความยินดีกับพี่น้องสายว่าวทุกท่านด้วยครับ Yahoo! พวกเราจะได้สนั่นกันอีกยาวๆแล้วรอบนี้ต้องลุ้นต่อครับว่าการมาของลมหนาวครั้งนี้จะลงมากี่วันกี่สัปดาห์ครับพี่น้องคอยติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับตระไคร้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับผม